็เดี๋ยวจะเริ่มทอล์กแล้วนะครับเริ่มก็อันนี้เป็นอาจารย์กุลธีครับผมนะครับก็อยากจะให้เดี๋ยวเริ่มทอล์กอยากจะให้อาจารย์เริ่มแบบเกริ่นนำนิดนึงว่าแบบแนะนำว่าอาจารย์ปกติทำอะไรอาจารย์โฟกัสเรื่องอะไรรีเสิร์ชเรื่องอะไรครับครับแล้วก็แบบฟิลมันเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยที่อาจารย์สนใจฟิลมันอยู่ในเทรนด์ตรงไหนแล้วก็ครับแล้วค่อยเข้าอะไรครับโอเคก็ระหว่างรอผู้คนมาก็เล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าผมอาชีพปกติผมก็คือสอนหนังสือในมหาลัยนะครับที่อยุธยานะครับสอนราชภัฏแล้วก็สนใจฟิลเกี่ยวกับเรื่องเสียงนี่ก็ 5-6 ปีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วพื้นฐานเป็นคนดนตรีมาก่อนนะครับเป็นคนเรียนดนตรีมาเลยนะครับเรียนดนตรีแจ๊สมาแล้วก็ในปัจจุบันก็เขียนไปเรื่อยพูดไปเรื่อยนะครับมีแล้วฟิลที่อาจารย์สนใจมันครอสกับฟิลอื่นๆไหมครับครอสกับปรัชญามนุษยวิทยาหรือประวัติศาสตร์ยังไงใช่ครับก็ครอสหมดนะครับปรัชญามนุษยวิทยาวัฒนธรรมศึกษานะครับเป็นเรียกว่าเป็นเป็ดทุกเรื่องนะครับครับรายละเอียดสักเรื่องถ้าใครถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปก็ยกมือด่าได้นะฮะวันนี้นะครับจริงๆแล้วผมก็ได้โจทย์กับคุณแบงค์มาเรื่อง Invisible Structure นะครับแล้วก็ Economic of Voice นะครับNoise นะOf Voice ใช่ไหมฮะคุณแบงค์มีเป้าหมายอะไรไหมครับทำไมถึงให้โจทย์ผมแบบนี้มาครับไอเป้าไอเดียของทอล์กอันเนี้ยครับมันชื่อ invisible structure ใช่ไหมครับไอคือว่าผมเหมือนสนใจเรื่องสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันโครงสร้างเป็นปัจจุบันที่เรายืนอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยถูกพูดถึงหรือไม่ค่อยปรากฏในชีวิตประจำวันแล้วก็การที่เราพูดถึงเรื่องโครงสร้างครับแล้วก็การที่เราพูดถึงสิ่งที่มันมองไม่เห็นนะสิ่งที่มันมองไม่เห็นมันก็ไปโยงกับเรื่องของเสียงใช่ไหมแล้วก็เรื่องของ noise มันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าเรา encounter กับมันตลอดเวลาแล้วก็ perceive มันทั้ง perceive มันได้แล้วก็ perceive มันไม่ได้ noise มันเป็นสิ่งเหล่านี้โอเคนี่นะครับพอพูด noise ปุ๊บ noise เลยนะครับ noise เลยโอเคเป็น noise ที่ perceive ได้อันนี้ก็เป็น invisible structure ครับในขณะที่ economy of noise เนี่ยมันก็จะตัดมาที่ไอ้สตรัคเจอร์ตัวเนี้ยมันเข้ามาโกเบิลมาเข้ามาแบบออแกไนซ์ผัสสะทางเสียงของเราสิ่งที่เราคอนซูมปัจจุบันครับยังไงโหมดของมันอยู่ตรงไหนโอเคเมคานิกคืออะไรครับก็คิดว่าผมก็มาทำกันบ้านที่นี่อยู่2ครั้งนะครับแล้วก็มาดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในไวท์คลิปแกลเลอรี่แห่งนี้นะครับผมคิดว่าอันหนึ่งที่เป็นคำถามแบบคลาสสิกของคนเรียนศิลปะเลยคือ subject แม่งอยู่ไหนเว้ยเพราะเรามักจะ perceive ไอ้งานศิลปะประเภทแบบปกติทั่วไปแบบไม่หนึ่งต่อหนึ่งก็คือแบบว่าเราจะรู้สึกว่า subject ของมันอยู่ไหนแต่งานชิ้นเนี้ยนะครับที่เราเข้ามาชมกันไม่ทราบว่าทุกคนเคยมาดูก่อนไหมฮะหลายคนนะครับเคยมาใครไม่เคยชมบ้างครับยกมือบ้างฮะมีใครมาครั้งแรกไม่เคยมาครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวอาจจะคุยสักนิดนึงก็ได้ครับว่างานจริงๆนี้มันรันยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมก็เล่าประสบการณ์ผมแล้วกันนะครับในการที่ผมเดินเข้ามาในแกลเลอรี่ที่นี้ครั้งแรกนะครับอย่างแรกเลยด้วยความที่ผมเป็นคนอ้วนนะฮะแล้วก็บันไดผมเห็นโครงสร้างเวทีแล้วผมรู้สึกว่ามันยวบยาบนะฮะนี่ผมพูดในเชิงของพูดเล่นก่อนนะครับคือจะเห็นว่าเราต้องเดินขึ้นไปนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะไปมองในระหว่างที่เราใช้สายตานะครับในการเวลาเราเข้าแกลเลอรี่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราก็มักจะใช้แน่นอนว่ามันเป็น ocular sensism นะครับหรือว่าการใช้สายตามองแต่ว่าในงานชิ้นเนี่ยมันมีเสียงเข้ามาประกอบตลอดเวลา3กี่นาทีนะ30นาที35นาที35นาทีนะครับโดยที่จะแบ่งเป็น4ส่วน4ส่วนใช่มั้ยครับโดยที่ออกลำโพงคู่หน้าเป็นหลักใช่มั้ยครับแล้วก็รอบตัวด้วยใช่มั้ยครับ PA ที่อยู่ตรงเวที2จะมี PA ซ้ายขวาใช่มั้ยครับซ้ายขวาและตัวเซอร์ราวนี่ก็
ไอตัวเซอร์ราวตรงนี้ก็คือเป็นออกด้วยตรงเซอร์ราวกำแพงแต่ว่าไอตัวที่มันอยู่ตรงแบบข้างนอกอะครับเนี่ยครับตรงข้างนอกที่มันเป็นโยงออกมาอันนี้จะเป็นอีกชาแนลหนึ่งมันจะเล่นเสียงอีกส่วนหนึ่งครับทีนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเราใช้กมลสันดาหรือจิตสำนึกเก่าเราเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยเราสายตาเราก็จะไปมองสรรพสิ่งต่างๆถูกไหมครับแต่งานของคุณแบงค์ชินเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามีความพิเศษอย่างนึงก็คือเหมือนสิ่งที่มันอยู่ในตรงหน้าเราในสายตาเลยเนี่ยมันเข้ามาบังคับเราหรือว่ามันเข้ามาแอสโซเชตกับเนื้อตัวร่างกายเราอย่างตลอดเวลาอันนึงที่เห็นก็คือตัวเซ็นเซอร์ของลำโพงนะครับถ้าใครเคยมาชมนะครับเซ็นเซอร์ลำโพงเนี่ยถ้าเราไปยืนดูชมหน้างานเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะ tracking นะครับการยืนของเราอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ในบางพาร์ทใช่ไหมครับมันไม่ใช่ทุกพาร์ทใช่ไหมพาร์ทที่3ครับพาร์ทที่3นะครับผมคิดว่าผมก็นึกถึงคอนเซ็ปต์นะครับหรือแนวคิดของการเกิดงานศิลปะประเภทแบบนี้นะครับว่ามันน่าจะสอดคล้องนะครับคุณแบงค์อาจจะเถียงได้นะครับอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณแบงค์ต้องการก็ได้นะครับแต่ว่าคิดว่ามันสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของโลกทางชาวเนิร์ดเรียกกันนะครับว่า post humanism นะครับเป็นคือเป็นหลังมนุษย์นิยม post humanism คืออะไรครับอาจารย์อินโทรดิวนิดนึงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังค่อยๆเล่านะฮะแล้วก็ทุกคนก็อาจจะฟังจาก channel อื่นๆแล้วนะครับว่า post humanism คืออะไรนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะเล่าเรื่อง post humanism ให้ฟังเนี่ยผมคิดว่าพอผมพยายามจะเข้าใจในภาษาไทยนะครับว่างานชิ้นเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันคือประเมินผลแห่งความยุ่งเหยิงสีสันที่ซับซ้อนของความเป็นชาติถูกไหมฮะผมแปลได้ถูกต้องไหมฮะchaos mandala ความแรกก่อนนะครับแล้วก็ national correlation complex นะครับก็แปลได้ครับประมาณแต่ถ้าแปลมันก็จะตรงนะคือหมายถึงว่าพอมันเป็นเบิร์ดไทยมันก็จะตรงแบบตรงเป๊ะเลยซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นโอเคแต่ก็ไอ้เคออสกับแมนดาร่ามันมองได้เป็นเวิร์ดสองเวิร์ดแยกกันแล้วก็มาชนกันครับผมแล้วก็มันเป็นตัวส่วนขยายของ National Correlation Complex ด้านหลังครับก็เคออสแมนดาร่ามองได้สองแบบมองเป็นสองคำมาชนกันก็ได้หรือมองเป็นคำรวมกันก็จะเป็นแบบที่แปลออกมาส่วน National Correlation Complex เป็นส่วนเหมือนเป็นชื่อชื่อตอนอะไรเงี้ยครับขยายออกมาก็มีคำที่ลักษณะเหมือนเป็นวิธีคิดเชิงโลกตะวันออกหรือศาสนาพุทธอยู่พอสมควรใช่ไหมฮะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการชมงานครั้งนี้ปกติแกลเลอรี่เนี่ยมันก็จะเดินวนเนาะหรือว่าเราจะเดินออกตรงไหนก็ได้ตามรูประตูที่เขากำหนดนะครับแต่งานชิ้นเนี่ยเมื่อคุณเดินขึ้นบันไดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันคงไม่มีใครอุตริเดินลอดใต้เวทีนี้ออกมานะฮะทุกคนเดินเข้าไปสุดแล้วลงไปตรงกลางแล้วก็จะขึ้นไปซึ่งแต่ละเซสชันก็แทนเรื่องของจุดกำเนิดใช่ไหมการมีชีวิตอยู่แล้วก็ความตายถูกไหมฮะครับมันเป็นมันพูดถึงเรื่องไซเคิลของเวลาที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็การหมุนเวียนของเวลาแบบเป็นวงกลมคือมันไม่ใช่เวลาแบบที่ศาสนาคริสต์อย่างนั้นใช่ไหมใช่มันไม่ใช่เวลาแบบตะวันตกที่เราเข้าใจกันไปว่าอดีตปัจจุบันแล้วก็จะไปต่อที่อนาคตคแล้วก็การมองอนาคตแบบมีโปรเกรสอะครับมีโปรเกรสมันแปลว่าอะไรนะความก้าวหน้านะครับความก้าวหน้าคือเราคือผมสนใจวิธีคิดแบบเอ็กซ์ตรีมเพรเซนต์นะครับคือการอยู่กับปัจจุบันแล้วก็การที่แบบความเป็นปัจจุบันกับอดีตอะมันคือเราไม่ได้มองมันเป็นข้างหน้าข้างหลังนะครับแต่เรามองมันเป็นส่วนแบบส่วนที่มันแบบผสมกันปะปนกันคือการที่เราเคลื่อนไปข้างหน้าเราอาจจะไปเจออดีตก็ได้หรือว่าเราถอยกลับหลังเราอาจจะอยู่กับปัจจุบันหรืออะไรเงี้ยคือมันคือการ perceive เวลาคือการเข้าใจเวลาการมองเวลาอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่าความสำคัญของการมองเวลามันคือเวลาแน่นอนอยู่แล้วมันออร์แกไนซ์ชีวิตเราอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเนาะในการใช้ชีวิตโดยรวมแล้วด้วยความที่เราอยู่ในโลกที่มันเป็นทุนนิยมแน่นอนเราก็ต้องดูเวลาตลอดเนาะว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงเราจะต้องทำอะไรแล้วเราก็ต้องบริหารมันให้มันยังไงให้มันแบบคุ้มค่าที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่า
ผมกำลังคิดว่าถ้าเราไม่มีปัจจุบันมาบ่งชี้เรื่องเวลาเราจะใช้เวลายังไงถ้าเราอยู่ไม่มีอนาคตมาบ่งชี้ว่าต้องกำหนดเวลายังไงอ่ะเราจะใช้ปัจจุบันยังไงอันนี้คือสิ่งที่ผมสนใจในการมองเวลาครับซึ่งตรงกับคนออเดียนซึ่งเข้ามาฟังไหมฮะหลายท่านมาชมแล้วเพอร์ซีฟแบบนี้ไหมฮะมีการรับรู้แบบนี้ไหมอันนี้เหมือนเฉลยข้อสอบเนาะสิ่งที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยว่าทั้งหมดเนี่ยมันอีหยังวะนึกออกไหมฮะสำหรับผมนะแล้วก็อันนึงที่ผมเห็นคือสัญลักษณ์เนาะพวกชุดลูกเสือเนตรนารีท่าหงทหารอะไรเงี้ยอันนึงมันถ้าผมตีความเองเนี่ยมันน่าจะ represent ความเป็นชาติหรือปะที่มัน impose หรือมันอะไรเข้ามากับร่างกายเราที่ผ่านมาคือเรื่องยูนิฟอร์มเรื่องชุดอะครับคือผมสนใจมันในเชิงสัญลักษณ์ของมันนะครับแล้วก็ไอ้สัญลักษณ์แล้วก็ความหมายที่เราเข้าใจมันนะเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆที่เวลาเรามองเข้าไปที่ชุดนักเรียนอะในแต่ละคนเรารู้สึกยังไงเรามองเข้าไปที่ชุดทหารเรารู้สึกยังไงมันให้ความรู้สึกอะไรกับเราอันนี้คือสิ่งที่ผมสนใจแล้วมันมีสถานะอะไรที่มันเชื่อมโยงกับสังคมที่เราอยู่ตอนนี้แล้วก็เราอยู่ตรงไหนของมันเราเคยอยู่ในมันหรือเปล่าอันนี้คือคำถามของผมแล้วก็เราเคยอยู่ในมันไหมแล้วก็ผมเหมือนสนใจเรื่องแบบการคิดกับพื้นผิวครับกับเรื่องของเซอร์เฟซนะครับผม without structure คือปัดโดยปราศจากโครงสร้างแต่ทุกอย่างสำหรับผมนี่มันเหมือนร้อยเรียงกันโดยโครงสร้างที่เป็นเสียงหรือเปล่าครับคือเสียงอ่ะมันจะมีโครงสร้างหลักอยู่แล้วเนาะที่มันดำเนินตลอดวัน35 ทีแล้วก็วนเป็นเรื่อยเป็นลูปซึ่งการทำงานของมันจะเป็นเส้นตรงอะครับครับแล้วก็มันก็จะวนกลับไปกลับมาทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำถามเบสิกในการศึกษาพวกมนุษยวิทยาสังคมวิทยาหรือว่าวัฒนธรรมศึกษาในปัจจุบันที่มันก็เป็นเรื่องของเป็นคำถามที่เกือบจะเอาออฟแฟชั่นไปแล้วนะครับก็คือคำถามว่าชาติแม่งประกอบสร้างไปด้วยอะไรอะไรคือชาติอะไรเงี้ยแต่ในงานชิ้นเนี้ยมันไปไกลกว่าคำถามแบบนั้นนะครับสำหรับผมก็คือมันมีการต่อต้านนะมี resistance ว่าสำหรับผมนี่คือการตีความนะครับก็สิ่งที่มันวางอยู่เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเรามองด้วยสายตาที่เรามีประสบการณ์กับมันนะอย่างเช่นพวกสัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆเนี่ยเรารู้สึกมันเคยออเดอร์หรือมันเคยเป็นระเบียบที่ทำให้ unify หรือ unity พวกเราในชาติเนี่ยแต่ในขณะที่สิ่งที่มันต่อต้านที่เกิดขึ้นตลอดเวลาคือสรรพเสียงถ้าใครมางานนี้แล้วดูใช้สายตาดูอย่างเดียวผมคิดว่าไม่จบมันต้องใช้หูด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วไอ้คอนเซปต์เรื่องของสิ่งที่เรียกว่า rational หรือ mind นะครับที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ Descartes René Descartes ขึ้นมาเนี่ยคือความเป็นเหตุเป็นผลระบบเหตุผลนะใช่ฮะมันก็คือพยายามสปลิตหรือแยกไอ้ความที่เป็นร่างกายเนื้อหนังเนี่ยบอดี้เนี่ยออกไปจากกันกับความเป็นเหตุเป็นผลจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือหน่ออ่อนสำคัญของการเกิดรัฐประชาชาติหรือ nation state นะครับถ้ามันไม่มีไอ้เขาเรียกอะไร pattern นี้ที่ชัดเจนเนี่ยคิดว่ามันแยกมันไม่สามารถแจงนับได้ระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหรือสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมกำลังจะเข้าสิ่งที่ผมเตรียมมาคือเสียงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่มันจะมีประดิษฐกรรมที่เรียกว่าบทเพลงเนี่ยก่อนหน้านี้มันเคยเป็น noise มาก่อนอะศักยภาพของมนุษย์ถ้ามองในด้วยสายตาแบบมนุษย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่า noise เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องถูกจัดการนะครับพอเราต้องถูกจัดการปุ๊บเราจัดการมันไม่ได้เราก็เริ่มมีปัญหากับมันนะครับเช่นเดี๋ยวตอนเย็นนี้มีแจก ear plug ด้วยใช่ไหมแต่ต้องมีเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเผื่อไว้นะครับเผื่อเสียงมันmanipulateเราจนเกินไปใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญของงานชิ้นนี้นะครับในการที่เราเข้ามาเนี่ยแล้วเราต้องรับทราบว่าร่างกายของเราเนี่ยแม่งแมตเตอร์เว้ยมันมีความสำคัญเทียบเท่ากับเรชันอลอ่ะไอ้ที่เราจัดการเนี่ยจัดการกับน้อยกับเสียงเราก็มองมันไม่เห็นเลยใช่ไหมถูกแล้วแต่เราก็
เข้าไปจัดการมันแต่ว่าคือความน่าสนใจของเสียงคือเรามองมันไม่เห็นนะแต่ว่ามันไดเรกกับบอดี้กับร่างกายกับบัตเซอร์คูลเลชันอะไรแล้วแต่เนาะมันก็เกี่ยวข้องกับตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวกลางคืนกันเนี่ยทุกคนก็อายุน่าจะถึงแล้วนะฮะเราไปเที่ยวกลางคืนปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีแม่งดีอย่างเดียวไม่ใช่เพราะว่าคนนั้นคืนนั้นใครเล่นใช่ไหมครับแต่มันเป็นเพราะว่าไอ้ sound structure ที่มันเกิดขึ้นผ่านไอ้การขับเน้นของลำโพงอะโดยเฉพาะเสียงเบสอย่างเงี้ยมัน arouse มันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูต้องเต้นอะปุ๊ช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 แล้วเรารู้สึกไม่ได้แล้วร่างกายเราแม่งเหมือนแบบมีใครมาแบบโบกหัวแบบตีหัวแบบเฮ้ยมึงต้องเต้นนะเว้ยไออาการอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกสายที่เป็นพวก rationalism เนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่รัฐพึงปรารถนาแน่นอนเว้ยเพราะว่ามันควบคุมไม่ได้ไงและถ้าย้อนกลับไปนะครับผมคิดว่าทุกคนเคยอ่านเท็กซ์นี้กันหลายคนในห้องนี้นะครับก็คือ Republic ของ Plato ใช่ไหมที่มีการจับผมคนหนึ่งแล้วไม่เคยโอเคผมเล่าไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะว่าครับอาจารย์อินโทรดิวหน่อยได้ Republic เนี่ยมันก็เป็นเทคที่พวกแบบเรียนรัฐศาสตร์อะไรเงี้ยเขาอ่านกันใช่ไหมครับแต่มันมีท่อนหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าเสียงบางเสียงนะครับมันไม่เหมาะกับประชากรบางประเภทเช่นคุณเป็นชนชั้นแรงงานคุณควรจะฟังแบบนี้เช่นคุณเป็นชนชั้นนักรบเป็นกษัตริย์คุณควรจะฟังแบบนี้การไอ้คาตาปไลไอ้ชุดเสียงขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าตั้งแต่โบราณแล้วเราพยายามจะบอกว่าอะไรคือ noise อะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่ noise แต่ทั้งที่ noise ของชนชั้นนำแม่งอาจจะไม่ใช่ noise ของชนชั้นล่างก็ได้ถูกไหมฮะแสดงว่า noise เนี่ยมันมีสถานภาพอะไรบางอย่างที่แม่งมีเอเจนซี่อะคือมันมีตัวตนของมันน่ะมันไม่ได้ตัวมันเนี่ยถ้าพูดแบบโรแมนติกก็คือตัวมันน่ะโรเบิร์ตเขาเรียกอะไรนะบริสุทธิ์อ่ะในเชิงนึงนะฮะก็คือมันถูกจัดวางโดยคนที่โดยตรรกะของความคิดของมนุษย์ว่าเราจะต้องจัดวางนอยส์แบบไหนถึงจะเรียกว่าเพลงถูกไหมฮะผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยผมพูดในเชิงของ psychoanalysis เนี่ยเราจะคุ้นชินมากนะครับกับคำไอ้คอนเซปต์ที่ชื่อว่าอะไรนะของฟลอยด์อ่ะ id ego แล้วอะไรต่อนะฮะ super ego การ psychoanalysis คืออะไรเหรอครับมันโอเคมันคือจิตวิเคราะห์นะครับมันคือสกูลหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันนี้ก็หลายคนก็บายบายแล้วนะครับรู้สึกว่าแบบไม่เป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันถูกแทนที่ด้วยวิธีคิดแบบ neuroscience หรือว่าประสาทวิทยาเพราะเรา MRI ดูสมองได้ดูนู่นดูนี่สมองใช่แต่ว่าพวก psychoanalysis เนี่ยเรียกว่าเป็นสายหนึ่งแล้วกันนะครับที่ทำให้สนใจว่าไอ้ conscious subconscious แม่งคืออีหยังวะนะครับทีเนี้ยไอ้สิ่งเนี้ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยไอ้สิ่งที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่สุดเนี่ยคืออิดถ้าพูดแบบลากองก็คือเขาเรียกว่า the real นะครับไอ้ตัว ego ก็คือ the imaginary นะครับผมจำไม่ผิดแล้วก็ตัวไอ้ the symbolic the symbol หรือ symbolic เนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่า super ego ซึ่งแต่ละ3อันเนี่ยก็จะทำงานกันคนละสเตทนะครับทีเนี้ยในสังคมนะครับที่ใช้เหตุใช้ผลเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องการมานิปูเลตหรือจัดการกับไอ้ระบบที่เป็นพื้นฐานของร่างกายที่เราเกิดมาแล้วแบบเราเป็นสมมุติผมเอาลูกผมมานั่งเนี่ยแล้วลูกผมดันร้องเนี่ยสิ่งแรกที่ผมต้องทำคือผมต้องให้ใครสักคนเนี่ยเอาลูกผมออกไปก่อนถูกไหมไม่มีเพราะมันเป็นนอยส์แต่ถ้าลูกผมร้องที่บ้านเนี่ยแม่งไม่เป็นปัญหาเลยร้องมาเลยนะครับผมกำลังจะเล่าให้ฟังประมาณนึงว่าไอ้การที่เรารู้จักมานิปูเลตมันเนี่ยมันคือไอการที่เราสามารถสร้างแพทเทิร์นอะไรบางอย่างที่ทำให้แม้แต่เสียงอ่ะเรายังจัดการได้เลยแล้วระบบเศรษฐกิจคนความคิดคนเราจะจัดการไม่ได้หรือเชียวหรือนะครับแต่ในขณะที่มันมี power นะครับมันก็ต้องมี resistance เสมอนะครับทุกครั้งที่มีอำนาจสิ่งซึ่งสะท้อนว่าอำนาจแม่งมีอำนาจอยู่จริงแม่งต้องมีการต่อต้านเสมอนะครับ
กลับมาที่งานคุณแบงค์สำหรับผมเนี่ยพอเดินเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาสายตาผมทำงานเนี่ยผมก็จะถูกเสียงเนี่ยร่างกายผมเนี่ยก็จะถูกเสียงแบบแม่งต่อต้านตลอดจนผมเดินไปถึงสุดของเขาเรียกอะไรนะพระพระเทพนมฉากพระเทพนมผมก็รู้สึกว่าเอ้ยแม่งยังไงต่อดีวะกูต้องเดินกลับแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเสียงแม่งทำงานตลอดเวลานะครับทำงานในงานของคุณแบงค์ตลอดเวลาจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกไม่เหมือนเดิมพอผมเดินออกไปนี่ผมไม่ได้เวอร์นะผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะตรงที่ทำให้เรารู้สึกว่าตั้งแต่ยืนข้างล่างเนี่ยไอ้มิติของการรับรู้เสียงเนี่ยแม่งก็ไม่เหมือนกันสายตาเราก็เห็นเวทีและผมก็สงสัยว่าทำไมคุณแบงค์ไม่เอาผ้ามาปิดซึ่งคุณแบงค์ก็ได้เฉลยให้ผมฟังว่าผมต้องการให้เห็นโครงสร้างของเวทีซึ่งเวทีมันสะท้อนอะไรบางอย่างของสเตจในสังคมถูกไหมฮะการแสดงการแสดงใช่ไหมฮะครับตัวผมรู้สึกว้าวนะครับในแง่นี้นะครับเพราะว่างานคุณแบงค์เนี่ยมันไม่ได้คุยกับผมในลักษณะของอินเทลเล็กชวลแบบว่าเฮ้ยมึงคิดยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็มีคอนเซปต์ยังไงวะอย่างเงี้ยแต่มันคุยกับผมผ่านผิวหนังฟังแล้วเหมือนผมบ้านะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันคือคอนเซปต์ที่เรียกว่าโพสต์ฮิวแมนนิซึมนะครับเมื่อกี้หลายคนก็เมื่อกี้คุณแบงค์ถามว่ามันคืออะไรคืออินโทรดิวของทั้งหมดใช่ครับโพสต์ฮิวแมนนิซึมยังไม่จบนะฮะครับเดี๋ยวคุณแบงค์ก็รู้สึกว่าโอ๊ยอะไรวะเนี่ยไปเรื่อยเลยนะครับโพสต์ฮิวแมนนิซึมเนี่ยผมกำลังจะบอกว่ามันพยายามจะต่อต้านแต่ก็ไม่เชิงไม่ใช่ต่อต้านแบบไม่เอานะครับแต่พยายามจะตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วไอ้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยแม่งถูกเชฟหรือถูกประกอบสร้างเนี่ยภาษาแบบพวกเนื้อทั่วไปใช้กันนะถูกคอนสตรักยังไงนะครับแม่งคอนสตรักผ่านไอ้คอนเซปที่เป็นภาษาอย่างเดียวหรอวะซิมโบลิกอย่างเดียวหรอแต่สุดท้ายแล้วเรากลับพบว่าชีวิตของเราเนี่ยแม่งไม่ได้ถูกคอนสตรักด้วยภาษาที่มีความหมายอย่างเดียวหรือระบบสัญลักษณ์ที่มีความหมายอย่างเดียวแต่แม่งมีบางอย่างที่อยู่ในตัวร่างกายเราเนี่ยที่แม่งถูกคอนสตรักไปด้วยนะครับซึ่งคอนเซปต์ที่เราคุยกันเนี่ยมันก็จะเข้าข่ายการคอนสตรักที่มันไม่ผ่านสมองไม่ผ่านที่เราแบบคอนเพอร์ซีฟไม่ได้เพอร์ซีฟไม่ได้อะแต่เราเพอร์ซีฟผ่าน5 sense ซึ่งเนี่ยก็จะเข้าสู่สิ่งที่ผมเตรียมมาหนังสือหนึ่งของมิเชลเซอร์นะครับที่คุณแบงค์แนะนำที่ชื่อพาราไซต์พาราไซต์ใช่ไหมครับซึ่งหนังสือพาราไซต์เล่มนี้ผมคิดว่ามันผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะพิมพ์ก่อน Five Sense ของเขานะครับมิเชลเซอร์สเนี่ยก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรขนานนามนะฮะว่าเป็นพระบิดาแห่งโพสต์แมนนิซึมในตั้งแต่ยุค80นะครับหนังสือพับบิชช่วงไหนครับหนังสือเล่มช่วง80ฮะช่วง80นะครับซึ่งแน่นอนว่าโอ้โหช่วง80นี้ดาราแม่งเยอะนะครับในวงการเนิร์ดวิชาการเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้จักชายผมน้อยที่ชื่อว่าฟูโกใช่ไหมฮะแล้วทุกคนก็ต้องรู้จักเดอะเลิฟสแกตเตอรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หลายคนไม่รู้จักมิเชลเซอร์นะครับเขาเพิ่งถูกมาพูดถึงหลังๆในช่วงหลังปี2000แล้วนะครับเพราะว่าเราไปต่อไม่ได้นะครับในการที่เราจะเซตอัพความรู้ที่มาจากมนุษย์เป็นศูนย์กลางนะครับถ้าใครเคยได้ยินคอนเซปต์ที่ชื่อว่าอันโทรโพซีโพซีนนะครับว่ามนุษย์เนี่ยแม่งแมนิปูเลตได้ทุกอย่างเว้ยกูแม่งเจ๋งเว้ยแต่พอถึงยุค2000ปุ๊บเนี่ยมันกลับพบว่าเฮ้ยเราเหมือนถูกหลอกมาเป็น 2-300 ปีว่าแบบเราแม่งไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นนะฉะนั้นพวกโพสต์ฮิวแมนนิซึมเนี่ยก็คือการที่เราไปดิสคัฟเวอร์เจออะไรบางอย่างใช่ไหมครับใช่ที่เราไม่สามารถรู้ได้ถูกต้องเพราะว่าตั้งแต่1500มันต้นโควิดไวรัสก็แล้วถูกต้องพวกโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยใครจะคิดว่ามันจะมีโรคขอใช้คำหยาบนะโรคเหมือน Black Death หรือถ้าภาษาไทยคือโรคหาแม่งเกิดขึ้นมาเนี่ยแต่มันไม่ใช่โรคหาแบบเดียวกันใช่ไหมมันเป็นไข้หวัดชนิดนึงที่เกิดขึ้นมาแล้วก็หยุดทุกอย่างไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดแบบนี้นะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยแม่งเจ๋งมาตลอดนะครับทีนี้ไอ้กลไกของแนวคิดโพสต์ฮิวแมนนิซึมเนี่ยมันเลยมีอาการที่เรียกว่าป๊อปปูล่ามากตอนนี้นะครับเพราะว่าคนเนี่ยแม่งเริ่มเอะแล้วว่าแบบคนเราเนี่ยแม่งไม่ได้เจ๋งอย่างที่ผมบอกไปนะครับพาราไซส์เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งนะครับ
ซึ่งตามตัวเลยในความหมายของพาราไซต์ที่มิเชลเซอร์ก็พูดถึงก็คือมนุษย์เนี่ยมันไม่เคยมีอาการที่เรียกว่าเป็นมนุษย์แบบเสรีชนจริงๆเลยอะงงไหมงงอ่ะมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีฟรีวิลที่แท้ทรูจริงๆอะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์อันนึงที่เราเนี่ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่างมากในการดำรงชีวิตอยู่ถูกไหมครับเราคิดว่าถ้าเราเป็นพวกเหตุผลนิยมเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามีวิวแบบเนี้ยแล้วเราไปตามโกเราเนี่ยแม่งได้อ่ะเกิดวันนึงเดินออกไปปุ๊บรถแม่งเสียอย่างเงี้ยโกที่เราตั้งไว้นี่แม่งคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยอะแค่เรื่องแบบเรื่องดิบจอยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่อาการต่างๆเหล่านี้มนุษย์เนี่ยแม่งต้องพึ่งสรรพสิ่งเยอะมากนะครับคือพูดง่ายๆพูดใหม่ก็คือมนุษย์แม่งกระจอกอะกระจอกมากแล้วมนุษย์แม่งไม่ต่างอะไรกับพาราไซต์มันเราก็สร้างโลกมาได้เยอะขนาดนี้แต่เราสร้างโลกมาได้บนเงื่อนไขอะไรบางอย่างเหมือนกันถูกไหมครับเราสร้างโลกมาด้วยเงื่อนไขที่เราประสบอันนี้พูดแบบพวกสายที่เขาเรียกว่า materialism นะครับหรือว่าเป็นพวกวัตถุนิยมไอ้วัตถุส่งผลทำให้ตัวตนเราเป็นยังไงเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยงานของคุณแบงก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าเสียงบางเสียงที่มันพรำออกมาจากไอ้เพลงที่คุณแบงก์รีมิกซ์มาเนี่ยมันก็จะมีอาการที่เรียกว่าเหมือนนอสตาเจียบ้างบางจังหวะเช่นได้ยินทำนองเพลงธรณีกันแสงเนี่ยซึ่งมันมาวาร์ปเดียวเหมือนสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดอะเราไม่ได้อยากให้ฟังเราไม่อยากฟังทำนองนี้หรอกแต่แม่งฟรึสออกมาแต่ทีเนี้ยประเด็นเรื่องการนอสตาเจียครับจริงๆมันแอบเป็นประเด็นนึงด้วยในงานเนาะที่ผมพยายามagain nostalgia ในงานนี้แต่ว่ามันมี nostalgia เยอะอะที่มันเกิดขึ้นมันมีอดีตเยอะมันมีอะไรเยอะแต่ว่างานชิ้นเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่ nostalgia แบบโรแมนติกเว้ยมันเป็น nostalgia แบบ deconstruction แล้วก็คือการพยายามที่จะเอาโผล่มาแล้วทุบมันทิ้งมันไม่ใช่งานลักษณะแบบโอ๊ยหวานจ่อยนึกถึงอดีตหวานๆอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่มันต้องการให้เห็นถึงเขาเรียกว่าอะไรอะวาร์ปหนึ่งของชีวิตคนเนี่ยมันมีเอลเมนต์โดยเฉพาะยิ่งนอยส์เนี่ยแม่งทิ่มแทงเราอยู่ตลอดเวลาใช่เพราะว่าอดีตผมว่าคือเราไปไกลกว่าอดีตแบบเป็นแบบมากหมื่นเท่าล้านเท่าแล้วเราไม่สามารถกลับไปแบบไปนอสตาเจียว่าแบบระบบคอมมิวนิสต์ที่ผ่านมาโซเชียลิสต์ที่ผ่านมามันจะเวิร์กกับช่วงเวลานี้แต่ผมว่าไอ้เรื่องการกลับไปมองอดีตหรือการกลับไป reference อดีตมันเป็นแค่การมองกลับไปเพื่อเข้าใจปัจจุบันเนาะครับก็เลยอันนี้คือที่ผมโอเคทีนี้เมื่อกี้ผมพูดไปทั้งหมดนี่คืออินโทรนะฮะซึ่งใช้เวลาไปกี่นาทีนะให้อภัยเนิร์ดด้วยนะครับคือเนิร์ดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพูดไปเรื่อยนะครับอาชีพผมคือสอนหนังสือนะครับก็คือก็จะพูดได้ตลอดเวลานะครับทีนี้สิ่งที่ผมเตรียมตัวมาเนี่ยผมอ่านเท็กซ์มา3เล่มนะครับเท็กซ์แรกก็คือของชาร์กอัตเตอรี่นอยส์นะครับ The Political Economy of Music ซึ่งเป็นเท็กซ์ที่ถ้าเป็นสายทำงานแบบเนี้ยแม่งเป็นเดอะมัสอะคือต้องอ่านนะครับแล้วมันพิมพ์ตั้งแต่1977ซึ่งมันมีอาการหนึ่งของการเคาน์เตอร์สิ่งที่เป็นความผิดหวังของคนในยุค1968ถ้าใครทราบประวัติศาสตร์ในโลกดีก็คือที่มีการนักศึกษาประท้วงชาวสโกช่วง68แล้วพอประท้วงเสร็จปุ๊บมันไม่ได้ให้ผลลัพธ์แบบที่เราเข้าใจตามกลไกของการเรียนมาร์กซิสทุกครั้งที่มีการปฏิวัติเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคอมมิวนิสต์วิลวินเข้าใจใช่ไหมแม่งเสือกไม่วินไงพอมันไม่วินปุ๊บเนี่ยอาการหลังปี1968ซึ่งส่งผ่านนี่ผมก็ทำการบ้านให้คุณแบงค์มาด้วยนะครับก็คือส่งผ่านกับดนตรีป๊อปเนี่ยคุณจะเห็นว่าหลังปี1968เป็นต้นมาจนถึงปี1970-80เนี่ยชองร่าหรือจองหรืออะไรที่คุณจะเรียกเนี่ยแนวดนตรีที่เกิดขึ้นแม่งเยอะมากและทำมาเพื่อฟิตอินกับคนทุกระดับถ้ามองย้อนกลับไปก่อน1968เนี่ยมันก็จะมีพ็อปที่เรียกว่าพ็อปอยู่ไม่กี่อันน่ะถูกไหมฮะหน่ออ่อนที่แตกออกมาช่วงหลังเอลวิสก็มีอะไร Beatles เสร็จก็มีพวก Rolling Stone ถ้าอยากจะอินดี้หน่อยอยากจะแบนแบบ
โปรเทสนิดนึงก็ฟังบ๊อบดีแลนใช่ไหมฮะคือช่องว่าอะไรมันเนี่ยมันยังไม่แบบเจอะเหมือนช่วง80น่ะแล้วก็ความคิดทางสายเนิร์ดหรือสายวิชาการเนี่ยผมไม่ค่อยชอบคำนี้เลยนะฮะไอ้พวกเนิร์ดที่อยู่ในมหาลัยเนี่ยมันก็สุกงอมพอดีช่วง80นะครับเพราะว่าเหตุการณ์1968เนี่ยมันสำคัญมากนะครับเพราะว่าคนที่สมทานแนวคิดซ้ายมากๆเนี่ยอกหักเยอะอาจารย์อินโทรดิวสั้นๆได้ไหมครับ1968มันเกิดจริงผมไม่ได้เตรียมนะครับคุณแบงก์ก็ให้ผมพูดได้เลยนะครับคือ1968ไม่ได้มีอะไรมากครับก็เป็นสไตล์ของการเกิดขึ้นของการปฏิวัติของนักศึกษานะครับที่ต้องการจะแอนตี้อิมพีเรียลิซึมหรือไอการเกิดขึ้นของไอจักรวรรดินิยมใหม่ที่เป็นอเมริกันมันก็คือประท้วงสงครามเย็นน่ะแหละนะแล้วก็คุณแบงค์ก็พาผมออกอ่าวเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับไกด์เผื่อคนดูโอเคไกด์คนดูน้อยไงมันเป็นน้อยแล้วทีเนี้ยมันเป็นน้อยซี่ต้องมานิปูเลทเว้ยพอมันเกิดน้อยซี่เป็นนักศึกษาแบบพอมันเรียนซ้ายเยอะๆโอ้ยกูต้องปฏิวัติจนชั้นเขาเรียกอะไรนะชนชั้นเพื่อนผอกรรมอาชีพต้องปฏิวัติพอปฏิวัติเสร็จปุ๊บแล้วแม่งเฟลเนี่ยสิ่งที่พวกที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟหรือพวกฝ่ายขวาเนี่ยพยายามจะสร้างใหม่นี่ก็เขาขายที่คุณแบงค์ให้กันบ้านผมมาก็เลยเกิดแพทเทิร์นทางเศรษฐกิจหรือทางการเมืองที่เรียกว่านีโอลิเบอรัลลิซึมในช่วง80ช่วงเลแกนแมคเลเทเชอร์เห็นไหมฮะและไอ้แพทเทิร์นเนี่ยมันพยายามที่จะย่อยสลายความเป็นคอลเลกทีฟทางความคิดของแต่ละคนพยายามทำให้ทุกคนเป็นอินดิวิดวลซอยแบ่งให้ทุกคนมีชานอลที่ถ้าเราจะได้ยินคำนี้นะครับนิชมาร์เก็ตอะเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมตลาดที่แบบตลาดเฉพาะกลุ่มอะคือมันไม่มีเซกเมนต์ใหญ่เหมือนสมัยฟอร์ดดิซึมที่แบบผลิตรถฟอร์ดสีดำทั้งหมดทั้งโรงงานแล้วก็ขายรถสีเดียวอะแต่มันพยายามที่จะแบบเฮ้ยคนกลุ่มนี้มันเอายังไงคนกลุ่มนี้มันเอายังไงเพื่อที่จะไม่ให้มันปฏิวัติเหมือน1968อีกนี่เป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แหมโยงเข้าไปในหนังสือได้ด้วยนอยส์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคุณชาร์กัตเตอรี่เนี่ยเป็นถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติของฝรั่งเศสอะหรือของยุโรปไม่รู้ว่าแม่งคือเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับไม่ใช่นักดนตรีเป็นนักเศรษฐคนฝรั่งเศสเนี่ยมันก็เป็นคนประเภทหนึ่งที่แบบอินเทลเล็กชวลอะแต่เขาใช้ดนตรีในการมองอธิบายเศรษฐศาสตร์ใช่นะครับซึ่งเดี๋ยวรีบอธิบายให้ฟังแบบเร็วๆนะครับแล้วก็หนังสือเล่มที่2คือมิเชลเซอร์นะครับ The Parasite ที่พูดไปนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็อันที่3นะครับที่คิดว่าเป็น Posthumanism ปัจจุบันที่หลายคนก็พูดถึงเขาคือโรซี่เบนจอตตินะครับซึ่งเขาก็ประวารณาตัวหรือว่าเขาออกตัวว่าเขาเป็นลูกศิษย์ฟูโกกับเดเลสแล้วก็ลุยส์อิเลกาเลนะครับใครรู้จัก3คนนี้บ้างฟูโกเดเลสก็รู้จักอยู่แล้วนะฮะคุณลุยส์อิเลกาเลนี่ก็เป็นแบบพระแม่ของเฟมินิซึมสำคัญมากคนนี้นะครับพวกสายเฟมินิซึมเนี่ยต้องจานอินโทรดิวนิดนึงว่าเขาทำอะไรบ้างมันชื่อแปลกๆเยอะเหลือเกินมันจะได้แบบนิดนึงอ่ะถ้าให้ผมพูดเนี่ยผมว่าคอนเสิร์ตมันจะเริ่มทุ่มนึงนะฮะโอเคนะฮะก็เอาอย่างนี้นะครับลุยส์เลกาเลเนี่ยก็เป็นเฟมินิซึมคนสำคัญของฝรั่งเศสนะครับซึ่งทะเลาะกับครูของเขาคนสำคัญที่ชื่อว่าชาร์กลากองมันทะเลาะเรื่องอะไรนะครับทะเลาะเรื่องเจี๊ยวเนี่ยแหละฮะฟาลิกถ้าพูดให้สุภาพหน่อยเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยก็คือวิธีคิดแบบฟรอยด์หรือไม่ก็ชาร์กลากองเนี่ยเขาพยายามจะคิดบนเบสของถ้าใครเรียนพวกเรื่องไอโอดิปุสคอมเพล็กซ์เนี่ยปมโอดิปุสโอดิปัสเนี่ยมันก็จะเบสซ้อนเจียวอะถูกไหมแต่ว่าลุยซึ่งบอกชายเป็นตัวตั้งถูกแต่ว่าเขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่จริงๆแล้วทุกคนแม่งอยู่ในคันมารดามาก่อนเว้ยและไอ้สภาวะที่ต่อมาจูเลียคิสเตว่าเรียกสภาวะ abjection เหลงหลายเนี่ยหรือสภาวะที่แบบก่อนที่จะระบบความเป็นชายความเป็นหญิงเนี่ยแม่งเกิดขึ้นตอนที่เป็นซิมโบลิกแล้วหรือตอนที่ซูเปอร์อีโก้เข้ามาทำงานในร่างกายเราแล้วแต่เราเวลาสเตทที่เป็นอิดหรือเป็นอีโก้เนี่ยมันยังไม่มาเช่นพูดให้ไม่งงก็คือถ้าผมมีลูกสาวผมให้ใส่ชุดดำได้ไหมหรือว่าใส่ชุดสีน้ำเงินอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าซิมโบลิกเดี๋ยวซิมโบลิกที่สังคมเนี่ยพยายามบอกว่าต้องทำแบบนี้นะครับแต่เขากำลังจะบอกว่าก่อนหน้าไอ้ที่สิ่งที่มันกั้นเรื่องเจนเดอร์เนี่ยโอ้โหไปไกลเลยเนี่ยไปไกลเลยเนี่ย
อยากรู้อยู่ไหมฮะโอเคอยากรู้อยู่นะพอมันกั้นเขตแดนปุ๊บเนี่ยเขากำลังจะบอกว่าท้ายที่จริงแล้วเนื้อหนังหรือว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยแม่งคือถ้าพูดผิดประการใดเนี่ยยกมือด่าผมได้นะครับก็คือมันคือ chaos อะนะฮะมันคือ chaos ความเป็นผู้หญิงเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยหนังสือเล่มสำคัญของลุยส์ลีกาเลย์ก็คือเรื่อง speculative feminism นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ speculative มันก็คือเครื่องมือตรวจภายในของผู้หญิงถูกไหม speculum อะคีมกีบอะทีเนี้ยผู้หญิงเนี่ยเวลาจะเข้าใจตรรกะแบบผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้มันใช้ตรรกะที่ฟาลิกมันโผล่ออกมาจากร่างกายอย่างเงี้ยคนละชุดกันและในความเป็นจริงแล้วทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหญิงคุณมาจากคันมารดาหมดเคออสเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนหมดแสดงว่าไอ้สเตทเนี่ยแม่งสำคัญแต่ถูกระงับยับยั้งหรือว่าถูกมานิปูเลตโดยโครงสร้างสังคมโอเคไหมฮะโอเคนะโอเคไปไกลเลยนะครับคุณโรซี่เบรนดอตตินะครับเขาก็พูดเรื่องคอนเซปต์ของมนุษย์นะครับที่มนุษย์เนี่ยยังไงก็ตามแต่นะครับมันแอสโซซิเอตหรือมันทำงานร่วมกันกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจทั้งหมดนะครับเช่นความสัมพันธ์เชิงอำนาจของวันนี้จะขับรถอะไรดีวันนี้จะกินอะไรดีทุกอย่างนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับสีเสืออะไรที่เลือกมาเนี่ยเราอยู่ท่ามกลางเงื่อนไขของสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดเองได้ลองจินตนาการว่าถ้าเราไม่ได้เกิดมาในwife แบบเนี้ยเราพูดง่ายๆนะครับผมเกิดมาในสมมติถ้าเกิดมาใน wife ที่มันไม่เจออะไรแบบเนี้ยแล้วเราพูดถึงสิ่งหนึ่งที่มันมีใน wife ที่ไว้ A แล้วกันนะครับที่ในสังคม A มีเนี่ยในสังคม B ถ้ามันไม่เคยเห็นเลยเนี่ยไม่รู้ว่าบ้านะถูกไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วเราจะทำยังไงล่ะว่าให้สังคม A เนี่ยเชื่อว่าสังคม B เนี่ยไม่ได้บ้าเอ้ยสังคม B เชื่อว่าสังคม A สิ่งที่สังคม A พูดไม่ได้บ้ามันก็ต้องมานิปูเลตนะครับโดยเฉพาะยิ่งน้อยเสียแหละคำหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนก็ต้องรู้จักเราเคยตั้งคำถามไหมครับว่าดนตรีสากลทำไมแม่งเรียกดนตรีสากลเคยไหมคุณแบงค์เคยเรียกดนตรีฝรั่งว่าเพลงสากลไหมตอนเด็กๆอ่ะเคยได้ยินพวกดีเจก็สงสัยตอนอาจารย์ถามเริ่มสงสัยมันสากลยังไงวะถูกไหมสากลนี่คือแปลเป็น universal อ่ะใช่ก็เพราะว่ามันสากลโดยกลไกของ rationalism เนี่ยแหละว่าแสดงว่ามันมีเพลงที่ไม่สากลสิวะถูกปะมันสร้างไอ้ตัวชุดแบ่งความคิดของเรามาตลอดไอ้ความคิดตั้งแต่ Enlightenment เป็นต้นมาเนี่ยยุคที่เราเรียกว่าพุทธิปัญญาแสงสว่างแห่งปัญญาอะไรเงี้ยนะครับแล้วในเวลาเดียวกันในปี1700ช่วงนั้นนะครับในช่วงศตวรรษที่18เนี่ยเราก็จะเห็นว่าดนตรีก็เรียกว่าดนตรีคลาสสิกแล้วมันยุคเดียวกับ Enlightenment และในขณะที่ระบบชาติถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์มาในห้องนี้ก็อย่าด่าผมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือปลาย1700เกือบจะ1800แล้วเนี่ยมันก็มีหนังสือเล่มหนึ่งของอดัมสมิธชื่อว่า The Wealth อะไรนะ of Nation ขอบคุณครับดีมากครับขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าสุดท้ายแล้วรัฐชาติเนี่ยมันมานิปูเลตยังไงได้บ้างนะครับมันมีคำหนึ่งในหนังสือนั้นที่ใช้คำว่า invisible hand แล้ว invisible hand แม่งคืออะไรบ้างอย่าถามผมนะครับอย่าถามต่อนะครับว่ามันอะไรบ้างนะครับช่างมันนะครับทีนี้มันก็มาโยงกับชาร์กอัตเตอรี่ที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สนใจเรื่องน้อยเสียแหละครับว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองของน้อยเสียมันสัมพันธ์ไงกับดนตรีนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าหลังปี68แม่งคือวุ่นวายมากนะครับคนที่เรียนหนังสือจัดเนี่ยแน่นอนว่าคุณเรียนเยอะอะแล้วคุณเข้าใจคอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าสังคมมันมีโปรเกรสว่าแบบถ้าหลังปฏิวัติแล้วมันจะมีพระเมสสิยามารอรับอย่างเงี้ยนี่ผมพูดเหมือนพระคัมภีร์ไบเบิลเลยเห็นไหมวิธีคิดของซ้ายอันนึงนะครับที่ทุกคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้นะครับแต่มันคือหน่ออ่อนเพราะว่าเขาอยู่ภายใต้สังคมที่เบสออนจูโดคริสเตียนนะคือเวลาเขามองเวลาเขาคิดว่าถ้ามันถึงจุดนึงที่มันแบบแย่มากอะแล้วเขาสู้ได้เนี่ยมันก็จะมีสิ่งดีหรือยูโทเปียเกิดขึ้นหลังจากนั้นนั่นคือพระเมสสิยาก็จะลงมาก็อดก็จะลงมาตัดสินไอ้คนที่เลวออกไปลงนรกขึ้นสวรรค์ก็ว่ากันไป
นี่คือวิธีคิดแบบโลกตะวันตกแต่ไม่ใช่วิธีคิดของงานคุณแบงค์แน่นอนเพราะเมื่อผมเดินไปงานคุณแบงค์แล้วถ้าคุณแบงค์จะให้ผมคิดเป็นแบบตะวันตกคุณต้องมีประตูให้ผมข้างหลังนะฮะหลังพระเทพนมเนี่ยนะครับแต่คุณแบงค์ไม่ได้มีวิธีคิดแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมแซวเฉยนะนะชัดเจนใช่ไหมวิธีคิดของเวลาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับและไอ้น้อยส์เนี่ยมันเกิดมาสู่ดนตรีได้ตั้งแต่ยุคพรีโมเดิร์นก็คือก่อน1500คริสตศตวรรษที่1500ก่อนที่โคลัมบัสไปเจอที่ดินแดนต่างๆในโลกก่อนที่วิทยาศาสตร์จะยุคเรเนซองส์อ่ะนะครับก็คือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่ต้องการจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก๊อดแม่งเฮงซวยศาสนาจักรแม่งอมตังแล้วก็มีคริสเตียนกระแสใหม่ที่ชื่อว่าอะไรออร์โธดอกซ์ไอ้เขาเรียกโปรเตสแตนต์นะไอ้โปรเตสแตนต์ชื่อแม่งก็จะบอกอยู่แล้วโปรเตสอ่ะคือแม่งอินดี้อ่ะคือมาร์ตินลูเทอร์คิงใช่ยังไม่คิงคิงแม่ง60คิงยังอีกเรื่องนึงนะคนเป็นคนเยอรมันนะครับมาร์ตินลูเทอร์คิงเป็นคนดำใช่มั้ยเขากำลังจะบอกว่าน้อยส์เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีคริสเตียนิตี้หรือสังคมที่เป็นคริสเตียนนะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นน่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าในสังคมตะวันตกเนี่ยเขาแบ่งเป็น4เฟสอย่างนี้นะครับการมานิปูเลทหรือการจัดการนอยส์ของโลกตะวันตกเนี่ยเขาบอกว่าสเตจแรกคือเราใช้นอยส์เพื่อแซคริไฟซิ่งอะไรบางอย่างคุณนึกถึงว่าคุณเป็นมนุษย์ถ้ำคุณจะเล่นดนตรีทำพระแสงอะไรอ่ะคุณแบงค์การเล่นดนตรีของคุณความเพลิดเพลินต้องมาทีหลังแน่นอนคุณแบงค์คุณอาจจะแบบว่างแล้วเคาะเขียนคำหมางกำแพงแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยเพราะคุณดีลกับธรรมชาติไม่ได้เว้ยคุณแบงค์การที่คุณดีลกับธรรมชาติไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันคือการพยายามที่จะสร้างแพทเทิร์นอะไรบางอย่างทางวัฒนธรรมบอกว่าแห่นางแมวขอฝนไงเราแซคริไฟอะไรบางอย่างโดยใช้เสียงดนตรีเนี่ยสเตจแรกของมนุษย์เป็นอย่างนี้ซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมันคือรอยแยกความเฮงซวยของมนุษย์และว่าเริ่มจะไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอันโทรโปซีนแล้วคือพอมนุษย์มันเชื่อว่าวัฒนธรรมการแห่นางแมวเนี่ยสามารถเรียกฝนได้เนี่ยแสดงว่าเฮ้ยกูแม่งเจ๋งกว่าธรรมชาติแล้วว่ะกูขอฝนได้เฮ้ยกูขอฝนได้ว่ะกูเอาสาวบริสุทธิ์ไปปักธูปได้ว่ะวิธีคิดอะไรแบบนี้เนี่ยเขาเริ่มอันนี้ผมเปรียบเทียบเฉยๆนะครับคุณชาร์กอาร์ลีคงไม่พูดถึงแห่นางแมวหรอกนะฮะคือผมก็บอกว่าเราจะเห็นว่าไอ้วิธีคิดแบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็จะรู้สึกว่าดนตรีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโดยพื้นฐานเนี่ยเพราะว่าต้องการ manipulate voice ในลักษณะนี้ noise ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เป็นการพยายามที่จะ resistance หรือเป็น negotiate หรือเป็นการต่อรองต่อต้านกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติผ่านเครื่องมือทางวัฒนธรรมนะครับสเตจต่อมาหลังจาก 1,500 นะครับผมพยายามทำเสียงให้หน้าตื่นเต้นไปอย่างนั้นครับผมเห็นคนหาวเยอะฮะผมก็เลยเดี๋ยวทุกคนจะแบบบู้อะไรวะนะครับสเตจที่2ถามได้นะครับถ้าสงสัยอะไรได้ครับถ้าผมตอบไม่ได้เดี๋ยวผมส่งเมลให้นะครับโอเคนะฮะ representing นะครับสเตจต่อมาของชาร์กอัตเตอรี่เขาบอกว่าโลกเราเนี่ยพอมันทำดนตรีมาทางวัฒนธรรมเพื่อที่จะใช้บูชายันอะไรก็ว่าไปนะครับไอ้ representing คือการความสามารถในการจดจารได้คุณแบงค์คิดดูว่าก่อนที่จะมีแผ่นเสียงอ่ะมนุษย์เนี่ยมานิปูเลตเสียงที่มันมีความซับซ้อนมากได้ขนาดไหนถ้ามันไม่มีเครื่องมือที่เรียกว่าการจดบันทึกโน้ตอ่ะนี่คือสิ่งที่ชาร์กอัตเตอรีบอกว่านี่คือสิ่งเดียวกันกับที่อดัมสมิธพยายามจะแนะนำว่าโลกเราเนี่ยมันเริ่มจดจารมันเคาน์ติ้งได้มันแอคเคาท์ทุกอย่างมันแบบใส่กระดาษแล้วมันให้ผลลัพธ์ได้ที่แบบชัดเจนเริ่มสามารถมันก็ยิ่ง empower ความเป็น humanism ขึ้นมาใช่ไหมนะครับหลังจากนั้นเขาแบ่งอีกสเตจหนึ่งสเตจที่3นะครับ repeating นะครับหรือความสามารถในการผลิตซ้ำซึ่งในมุมมองของเขาเนี่ยก็จะคล้ายกับ Adorno บางอย่างแล้วก็ไม่คล้ายบางอย่างนะครับใครรู้จัก Theodore Adorno บ้างนะครับในห้องนี้เงียบกริบนะครับไม่เป็นไรครับช่างมันนะครับผมปล่อยผ่านฮะไอ้ repeating เนี่ยนะครับคือการผลิตซ้ำของมนุษย์ตั้งแต่การเกิดเทคโนโลยีของแผ่นเสียงใช่ไหมซึ่งแม่งคือถ้าพูดเป็น progress เนี่ยมันก็คือพัฒนาจากการจดจารเนี่ยมาสู่การที่อยู่ในสิ่งนี้ได้แล้วก็เขามองว่ามันอาจจะเป็นผลดีต่อโลก
ที่แม่งมีน้อยเซลล์มากอ่ะเป็น choice ซึ่งมองค้านกับแนวคิดของอาร์โดโน่ที่มองว่าสิ่งซึ่งเกิดขึ้นผ่านการรีพิตติ้งที่เป็นการผลิตซ้ำของแผ่นเสียงดนตรีป๊อปทั้งหลายเนี่ยมันจะไปทำลายอาร์ตทำลายศิลปะทำลายยังไงเพราะว่าปกติดนตรีเนี่ยมันเป็นอาการของการที่คุณจะต้องไปคอนเสิร์ตฮอลล์ผมพูดเรื่องนี้บ่อยนะครับก็คือลองจินตนาการนะครับถ้าเราไม่มีแผ่นเสียงหรือไม่มี Spotify ที่เรากดฟังดูเราอยากฟังท่อนฮุกอะทำไม่ได้นะต้องไปซื้อตั๋วดูคืนวันศุกร์แล้วก็รอแม่งร้องท่อนฮุกอะลำบากนะฮะมันลำบากมากนะครับในโลกของการที่ยังไม่เกิดสเตจที่เรียกว่ารีพีตติ้งพอเกิดรีพีตติ้งปุ๊บสเตจสุดท้ายที่ผมจะเล่าในส่วนของอาร์ตเตอรี่ก็คือเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็สามารถคอมโพสซิ่งจากน้อยซึ่งมันมานิปูเลตมาเนี่ยแหละใหม่ได้นะครับซึ่งเขาเรียกว่าการรีเพอร์โพสนะครับหรือว่าการเปลี่ยนเป้าหมายไปสู่การปลดปล่อยแห่เนี่ยกลิ่นอายซ้ายมาอีกแล้วซ้ายเนี่ยมันจะมีอาการลึกๆอันหนึ่งนะครับว่ามันจะต้องลิเบอเรตอะไรบางอย่างนะครับเราถูกครอบงำมาตลอดและไอการคอมโพสซิ่งได้เนี่ยมันสะท้อนผ่านวัฒนธรรมดีเจไงคุณแบงค์เห็นไหมเข้ามาที่งานคุณแบงค์ละไอวัฒนธรรมดีเจเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าย้อนกลับไปช่วง60เข้า70เนี่ยเราก็จะเห็นว่าแผ่นเสียงนี่ผมพูดเกินเวลาประมาณนี้นะได้อยู่นะได้ครับสิบนาทีขอบคุณมากครับแผ่นเสียงเนี่ยมันทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าพอมันมีข้อมูลเยอะเนาะแล้วดีเจเนี่ยก็เขาเรียกว่าแซมปิ้งส่วนต่างๆเนี่ยมาประกอบสร้างเป็นเพลงใหม่ได้อะที่เขาทะเลาะกันในอินเทอร์เน็ตตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือ AI แม่งละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าอะไอวัฒนธรรมแบบเนี้ยพวกศิลปินที่เป็นคอลาจหรือว่าพวกศิลปินที่เป็นดีเจเนี่ยนี่ถ้าฟ้องแม่งตายหมดเลยนะชิ้นส่วนของมันแต่ละอันเนี่ยก็เอามาจากเจมส์บราวน์บ้างไอ้นี่ก็เอามาจากสโตนอะไรนะไอ้เวิร์ดวินแอนด์ไฟบ้างแล้วก็มายำใหม่แต่งานศิลปะในตัวมันเองมันก็ไปหยิบอันนี้อิเลเมนต์นี้มาจากอันนั้นอยู่แล้วเนาะในหลายๆงานอะไรเงี้ยทั้งรวมทั้งงานนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ถ้าฟ้องผมก็ตายอ่ะใช่เนี่ยตายหมดเอาเนี่ยที่เขาฟ้องดิฟ้องก็ตายหมดอ่ะที่เขาคุยกันอยู่ทุกวันเนี่ยวินาทีนี้ว่าแบบ AI เนี่ยแม่งควรจะโดนฟ้องไว้เนี่ยเที่ยวไปเจเนเรตไอเดียของคน A คน B มารวมกันเป็นงานชิ้นใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับเหมือนฟ้องครูอ่ะเหมือนฟ้องครูสุดท้ายก็คือเรื่องเงินน่ะแหละฮะแล้วก็สรุปว่าแอสซาลีเนี่ยก็พยายามจะนำเสนอไอเดียที่ค่อนข้างแบบยูโทเปียมากนะครับว่าสุดท้ายแล้วดนตรีพวกนี้ถ้าเรามาสู่ยุคที่เป็นยุคภาษีอาร์เนี่ยคือยุค DJ เนี่ยซึ่งเราก็เห็นจริงๆแล้วมันก็ทำให้เกิดคุณแบงค์ขึ้นมาเมื่อกี้จันเมนชั่นเรื่อง60เรื่อง DJ อะไรเรื่องปลาย60เรื่องปลาย60มันคือมันวัฒนธรรม DJ ตรงเนี้ยมันมี turning point ยังไง turning point สำคัญของวัฒนธรรม DJ นะครับต้องเข้าใจว่าในช่วง60เนี่ยสังคมอเมริกันเนี่ยมีสังคมที่เรียกว่าโซดมีกฎหมายที่ควบคุมเพศเดียวกันโซโดมีก็คือคุณเป็นเกย์เนี่ยคุณผิดอาญาเลยเพราะว่าสังคมอเมริกันเนี่ยใครบอกลิเบอรัลนะครับจริงๆแล้วแม่งโคตรคริสเตียนเลยนะครับคือถ้าจับได้ว่าคุณแบบมีอาแฟร์กันเนี่ยคุณพังเลยนะฮะชีวิตในช่วง60เนี่ยฉะนั้นวัฒนธรรม DJ เนี่ยมันมาฟิตอินกับวัฒนธรรมของการที่คุณเนี่ยไปเปิดอยู่โรงแรมหรืออยู่บ้านก็ได้แล้วคุณจัดคลับอ่ะจับปาร์ตี้ที่อยู่ในบ้านเดนเพลสแบบเขาหาไม่ได้ถูกคุณจะไปอยู่ในที่ละโหฐานแล้วก็ตำรวจมาลากเนี่ยไม่เวิร์กนะครับตำรวจตามไม่ได้ก็เลยเกิดว่าถ้าทำดีเจขึ้นแล้วแน่นอนว่าคุณจะเอาวงยุคนั้น60นะคุณรวยจัดก็ได้อ่ะคุณจะจ้างวงอะไรมาดีอ่ะคุณจ้างบิทเทิลมาเล่นที่บ้านเนี่ยมันก็กระไรอยู่ถูกไหมฮะแล้วไอ้บิทเทิลเล่นเนี่ยมันก็คงจะเล่นแบบประมาณพี่เบิร์ดอ่ะ4เพลงแล้วเป็นแสนอะไรเงี้ยนะครับการจ้างดีเจมาคนนึงเนี่ยมันต้องการทำให้เกิดไวบ์ที่ประเภทแบบว่าเล่นได้ทั้งคืนน่ะถูกไหมดีเจคนนึงเนี่ยมันสามารถยืนได้ไม่ต่ำกว่า 4-5 ชั่วโมงแน่นอนอะหรือเปล่าวะมีวงดีเจสายแบบนะเติมบ่อยๆหน่อยนะก็คือจะเป็นดีเจที่แบบอยู่ได้ยาวนะครับนี่ก็คือเป็น turning point สำคัญแล้วก็ turning point อีกอันนึงก็คือวัฒนธรรมฮิปฮอปถูกไหมที่ทำให้เกิดดีเจขึ้นมาใช่ไหมครับผมคิดว่าอันเนี้ยผมกำลังจะเล่าเพื่อให้เห็นว่า noise เนี่ยมันถูกมานิปูเลตยังไงและในโลกของ
ที่คุณแบงค์ให้กันบ้านผมมาเนี่ยว่าในโลกของตีป๊อปเนี่ยมันมีการต่อรองต่อต้านไงการต่อรองต่อต้านนี่เห็นชัดที่สุดก็คือแม้ว่ามันมีแผ่นเสียงที่ออกโดยค่ายเพลงอย่าง Universal Capital หรือไอ้พวกแบบบริษัทใหญ่ๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย DJ ก็หยิบฉวย material เหล่านั้นเนี่ยมา resistant กลไกทางสังคมใหม่นะครับทีนี้ก็เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า parasite เร็วๆเลยนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนผ่านว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเอกัตทัคคะหรือว่าตัวโซ่อะคือเรามักจะคิดว่าตัวเราเนี่ยแม่งคือแบบทุกอย่างแล้วอะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้วัฒนธรรมดีเจหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าไอ้น้อยต่างๆเนี่ยที่ถ้าเปิดแยกกันน่ะไม่ได้มาเอามารวมกันใหม่เนี่ยมันแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยแต่การยำใหม่การรีมิกซ์ใหม่การแมชชัพใหม่เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าความเป็นไปได้ของมนุษย์ใหม่ๆเป็นยังไงซึ่งในเชิงปรัชญาผมตัดจบให้เร็วเลยนะครับเขาเรียกสิ่งนี้เรียกว่า becoming ซึ่งเป็น terming ที่ Deleuze ใช้นะครับ being กับ becoming นะถ้าใครเรียนภาษาอังกฤษมาทั่วไป being แม่งก็คือแบบ static อ่ะคือแบบมั่นคงแน่นอนฉันเป็นฉันอย่างนี้สวรรค์คงไม่ปล่อยให้ฉันตายนะผมรุ่นนั้นไงแล้วก็มันจะเป็นอาการนั้นนะครับแต่ในอีกความคิดแบบพี่คิววงฟัวเนี่ยอาจจะผิดนะครับในฐานะถ้าเรามองดนตรีหรือว่าศิลปะในฐานะที่มันเป็น becoming ฉันไม่ได้เป็นฉันอย่างนี้สวรรค์แม่งก็ไม่ได้ปล่อยฉันตายด้วยกูเป็นอะไรก็ได้นะครับซึ่งความ capacity ของมนุษย์ที่แท้จริงเนี่ยแม่งไม่ใช่ความ static เว้ยมันไม่ใช่ความที่เป็น identity ที่มันแบบ label แล้วเอ้ยฉันเป็นฉันอย่างนี้ไม่ใช่แต่มันคือ capacity ในการที่เราจะperceive ทุกอย่างได้แล้วก็ทำเขาเรียกว่าอะไรนะ becoming มันนะคือมันชีวิตของคนมันเป็น progress อะฉะนั้นสิ่งที่ผมเข้ามาในงานนี้แล้วผมรู้สึกแบบ enjoy มากก็คือการที่เราเห็นว่างานของคุณแบงค์เนี่ยมันไปไกลกว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมัน manipulate เรานะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผม landing ตรงนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวถามกันต่อว่าเดี๋ยวเราต้องมีคอนเสิร์ตแล้วนะได้ก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามได้นะครับซึ่งจริงผมยังติดอีก2เล่มนะแต่ว่าถ้าให้ผมพูดเนี่ย3ทุ่มอะนะผมพูดได้เรื่อยๆเลยนะครับจันคิดว่าแบบไอการศึกษาเรื่องพวกนี้ไอความแบบเราจะเรียกมันว่าอะไรการศึกษาเข้าไปที่ปรัชญาเราเนี่ยมันมันเพื่อใช่ไหมเพื่ออะไรมันไม่ใช่เพื่ออะไรมันแบบมันมีความแบบมันมีความไบแอดในตัวมันเองนะมีอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกว่าเพราะมันเพราะนาราทีฟมันจะต้องแบบมีความแบบถูกออร์แกไนซ์มาก่อนถูกแล้วทีนี้มันใช้เวลาในการแบบเขาเรียกว่าในการคอมโพสออกมาถูกแล้วมันก็สร้างเหตุผลในตัวมันเองอีกทีนึงอ่ะผมก็คิดว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นการอ้างอิงอะ wisdom จาก wisdom ทางปัญญาจากคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะอันนี้คือผมมาเลยสนใจเรื่องแบบเพราะเรากำลังพูดถึง bias ถูกไหมเรากำลังพูดถึงเรื่องไอเดียของการสร้างความคิดเหตุผลเหตุผลกับ universal กับไม่ universal การมองซ้ายมองขวามองอะไรซ้ายมองอะไรขวาการแบ่งขั้วครับการแบ่งpolarity มันผมก็เลยคิดว่าแบบการที่เราแบบศึกษาตรงเนี้ยมันจะย้อนกลับมาในการเสริม bias หรือเปล่าแล้วอีกไหมใช่ทีเนี้ยสิ่งที่คุณแบงค์ถามผมเนี่ยมันก็เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า parasite นี่แหละนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเป็นยูนิตอ่ะมันไม่ได้ยูไนต์กันอ่ะความเป็นเหตุเป็นผลมันเกิดทีหลังความเป็นมนุษย์ของเราเมื่อเราออกจากคันมารดาที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเราเลยดูถูกผัสสะเซนเซสหรือเซนซอรี่ของเราเนี่ยแม่งถูกดูถูกมากแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขนลุกเนี่ยถ้าหลายคนเคยฟังผมสัมภาษณ์ที่อื่นๆมาก่อนผมก็จะบอกว่าไอ้ขนลุกในศาสนาเนี่ยแม่งอันตรายนะฮะมันหมายถึงคุณจะออจี้หรือเปล่าเพลงในศาสนาเนี่ยมันเลยต้องโดยเฉพาะโปรเตสแตนต์เนี่ยมันเลยต้องการ
ถ้าใครเดินเข้าโบสถ์โปรเตสแตนต์แถวนี้นะครับเดินไปข้ามฝั่งโบสถ์ของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าเพลงฮิมอ่ะมันจะมีคำกำกับทุกคำที่เป็นเสียงหมดเลยหมายถึงถ้าโน้ตมันมี5ตัวเนี่ยมันจะไม่เอื้อนเลยเว้ยทำไมเพราะว่ามันต้องการกำกับความเป็นเหตุเป็นผลเราหมดไม่ให้เซนส์เราทำงานเลยไม่ปล่อยให้เรารู้สึกว่าโอ้ยดนตรีเพราะจังเลยสักพักขนลุกไม่แน่ใจว่าปวดขี้หรือว่ามีอารมณ์ทางเพศนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยไม่ต้องการและส่วนหนึ่งเนี่ยพอศาสนาเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะล้มหายตายจากไปในช่วงเรเนซองส์เนี่ยความเป็นเหตุเป็นผลที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เรเนซองส์เข้าเอนไลเทนเมนต์จนไปถึงยุคศตวรรษที่18 19มันก็ยิ่งกระจายอำนาจของมันเนี่ยเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยเนี่ยแหละศตวรรษที่19เนี่ยมหาลัยเนี่ยมีส่วนสำคัญมากนะครับในการที่จะทำให้ความรู้ทุกอย่างเป็นฟอร์มูลาซึ่งมากำกับไอ้ความรู้คิดของเราทุกวันนี้เนาะถูกฉะนั้นมันโดมิเนตเวลาคนที่เรียนศิลปะมาแล้วมาดูงานนี้ก็อาจจะเกิดข้อถกเถียงสำคัญผมมาดูวันนั้นนะผมไม่ได้บายแอสแล้วแต่ว่าผมได้ยินคำหนึ่งอาจารย์กลุ่มหนึ่งอย่างมอหนึ่งอะไปพูดชื่อมอด้วยนะเขาพูดว่าเอ้ยแม่งมี subject ไม่มีว่ะไม่มี subject เขาพูดกับเด็กเด็กมันก็พูดเหมือนแบบเขาดิสคัสกันอะผมแอบได้ยินอยู่ซึ่งอันนี้เป็นคำถามสำคัญนะครับกับการเรียนของมหาลัยที่มันโดมิเนตโดยเรชั่นแนลอะคือแม่งต้องมีเหตุผลนะงานอะรู้เปล่าวะคือมันไม่ได้แบบ allow ไออารมณ์ที่อยู่ต่ำกว่าสมองได้อะคือตั้งแต่ใต้คางลงมาเนี่ยแต่ศิลปะในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะในโลกตะวันตกเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยเล่นในประเด็นที่ชื่อว่าโพสต์ฮิวแมนหมดไม่ผมถามกลับอย่างไอประเด็นเรื่อง subject ไม่มีนะผมคือจริงๆอ่ะผมก็จงใจเนาะให้มันไม่มีแต่ว่าแต่ผมจะถามกลับได้ว่าแบบไอ้รูปตรงกลางมันไม่มีเรื่องราวใช่เห็นมั้ยเนี่ยมันก็ใช่มันสามารถเถียงได้มันก็มีตั้งเยอะเนี่ยถูกผมว่าจริงๆอ่ะมันคือเรื่องไฮเปอร์ซับเจกต์มากกว่าไฮเปอร์จนผมคิดว่ามันหาอะไรไม่ได้อ่ะผมคิดว่ามันเป็นภาวะของการเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ในยุคสมัยตอนเนี้ยครับนี่เหมือนเฉลยข้อสอบให้อาจารย์คนนั้นเลยนะครับไม่รู้อยู่ในห้องนี้หรือเปล่านะฮะผมคิดว่าไฮเปอร์ซับเจกต์ที่คุณแบงค์คุยกับผมอันเรื่องนึงก็คือไฮเปอร์ป๊อปเหมือนกันใช่มั้ยไฮเปอร์ป๊อปใช่มั้ยครับใช่มันไปด้วยกันกับไฮเปอร์ซับเจกต์มั้ยฮะผมคิดว่าไฮเปอร์ป๊อปอ่ะเท่าที่ผมเข้าใจอ่ะเนาะในมุมผมอ่ะจริงๆอ่ะมันถูกอินเวนต์โดยกลุ่มนึงเนาะชื่อ PC Music ใช่ไหมครับครับมันเป็นเรคคอร์ดเลเบลใช่ไหมคือไฮเปอร์ป๊อปมันใช้เทอมว่าป๊อปแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในดนตรีซับคัลเจอร์อยู่ดีถูกไหมครับแต่ว่าคือมันเอาอิเลเมนต์ของเพลงป๊อปอะมาแอคเซจเจอร์เรทมาทำให้มันหนักขึ้นแล้วก็เร่งสปีดแบบแอคเซอร์เรทให้มันแบบให้มันหนักข้อกับแบบสิ่งที่แบบป๊อปอินดัสทรีทำอะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เพราะว่าแบบไอไซเคิลของอีโคโนมีอินดัสทรีอะครับเวลาที่มันมีแมททีเรียลมีอะไรออกไปในพับบิกอะคือป๊อปอินดัสทรีมันก็คือการเข้าไปหยิบมาแล้วมันก็เข้ามาเรพรีเซนต์แล้วก็การสถาปนาว่าแบบสถาปนาว่าคือแน่นอนป๊อปอินดัสทรีอ่ะมันโดมิเนตพื้นที่ในมาร์เก็ตอยู่แล้วมันมี power พอที่มันจะโดมิเนตสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแล้วประเด็นคือว่าพอมันไปเอาแบบอันนี้คือในมุมผมอ่ะเนาะผมตีความต่อผมไม่ได้แบบคิดว่าแบบไปมองจากของ PC ที่เขาทำอ่ะผมฟังอ่ะแล้วผมรู้สึกว่ามันมีความไอรอนิกประมาณนึงที่มันทำไฮเปอร์ป๊อปขึ้นมาตรงที่ว่าคือมันก็พูดยากว่ามันไอรอนิกไม่ไอรอนิกแต่ว่าเวลาเราฟังอ่ะคือมันจะแอคเซลเลอเรทแบบมันจะแบบเร่ง BPM แบบ200-250อะไรเงี้ยเร่งแบบหนักๆแล้วก็แบบฟาดแบบหนักๆคือมันจะเหมือนแบบเหมือนเราเล่นโซเชียลมีเดียแล้วมันจะแอคเซลเลอเรทแบบโดพามีนเราอะไรแบบเนี้ยเหมือนเราอยู่ในโซเชียลมีเดียครับ
ันนี้คือมุมที่ผมรู้สึกว่าแบบไฮเปอร์ป๊อปเป็นใช่ไหมแต่ว่าในมุมเดียวกันที่พอมันเกิดไฮเปอร์ป๊อปปุ๊บอะมันมาไม่ใช่แค่ดนตรีผมว่ามันแอสเธติกมันมาด้วยเรื่องดีไซน์เรื่องกราฟิกดีไซน์มันมาคู่กันใช่ไหมแต่พอเนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าพอมันมีแบบไฮเปอร์ป๊อปอะเกิดในช่วง2012หรืออะไรเงี้ยไอพีซีมิวสิกอะก็จะมีวงอย่างโซฟีหรืออะไรพวกนี้ซึ่งโซฟีก็เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นคนที่แบบทำพวกนี้เนาะทีนี้แบบพอมาดูที่ไทยอะครับความน่าสนใจคือว่าเนี่ยมันจะกลับไปที่ป๊อปอินดัสตรีที่ไทยว่าแบบตอนเนี้ยเขาทำอะไรกันเขากำลังทำอะไรกันอยู่เขากำลังเรพรีเซนต์อะไรกันอยู่กันแน่อันนี้คือเป็นคำถามที่ผมสนใจที่จะเวลาผมฟังแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันให้ potential สะท้อนอะไรออกมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นเพลงของยางโอมหรืออะไรเงี้ยผมว่าจริงๆมันเป็นแท็กที่น่าสนใจมากเลยนะไอ้แท็กที่มันตอนสงกรานต์ที่แบบอันนั้นอะว่าธาตุทองสาวอันนั้นอะคือแบบผมว่ามันน่าสนใจมากแล้วผมคิดว่าแบบอันนั้นคือผมคิดว่ามันเป็นโพสต์ไฮเปอร์ป๊อปอีกทีนึงเนาะแต่ว่าแน่นอนการทำงานมันอะมันเข้ามาอยู่ในมาร์เก็ตของแบบป๊อปอินดัสทรีแล้วมันเป็นแบบสตรัคเจอร์ที่มันค่อนข้างใหญ่อะแล้วคือไอความใหญ่ของผมคือผมหมายความว่าเวลามันรีลีสเพลงทีนึงอะแสนคนเข้าไปดูล้านคนเข้าไปดูอย่างเงี้ยแต่ว่าไฮเปอร์ป๊อปเวลารีลีสเพลงทีนึงอะจำนวนคนมันคือกี่คนหลักหมื่นใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่าอิเลเมนต์เหล่านั้นอะมันเข้ามาอยู่ในป๊อปอินดัสทรีครับแล้วพอเวลาเพลงป๊อปอินดัสทรีทำออกมาอย่างเงี้ยผมว่าต่อไปมันก็จะมีแบบกลุ่มคนที่แบบไปเอาแมทเทียลตรงเนี้ยเอามาใช้ในซับคัลเจอร์แล้วมันก็จะแบบเป็นเซอร์คูลเลทกันอย่างเงี้ยผมเลยคิดว่าแบบการมองเวลาแบบไซเคิลอ่ะน่าสนใจคือผมคิดว่าเวลาผมมองแบบอันนี้กลับไปที่พอยต์แรกที่เราพูดถึงเวลาเนาะผมแบบสนใจเรื่องการมองเวลาที่แบบเป็นเอ็กซ์ตรีมเพรสเซนต์ใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าในมุมเนี้ยผมไม่ได้หมายความว่าผมแบบโปรโมทไอเดียของการจมอยู่กับปัจจุบันนะเนาะ mm-hmm. แต่ผมแค่กำลังสนใจไอเดียของการที่แบบมันอาจจะแบบฟังดูเพ้อฝันนะนะแบบมันคือเป็นไอเดียแบบที่ว่าผมสนใจว่าแบบมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะหลุดออกจากแบบไอแนวคิดแบบแคปิตอลิสต์ซิสเต็มอะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงอย่างที่ผมบอกผมก็พูดแต่ทอล์กแรกแล้วว่าแบบมันหลุดออกไปไม่ได้แล้วประเด็นคือแล้วในซิสเต็มอันเนี้ยเราจะดีคอนสตรักมันได้ยังไงบ้างไหมใช่ไหมใช่แล้วเป็นความพยายามอยู่ลึกๆใช่ไหมคือถึงที่สุดแล้วอ่ะผมก็มาคิดเรื่องนี้ครับว่าแบบถ้าเกิดผมอยากจะแบบจะพูดไงอ่ะถ้าพอยต์ผมอ่ะคือการที่แบบว่าพังระบบตรงเนี้ยแต่ว่าในการทำงานของผมอ่ะมันเข้ามาเสริมอำนาจให้ระบบเนี้ยแข็งแรงมากขึ้นซะเองอ่ะมันก็คือการคอนทริกตัวเราใช่ไหมครับแล้วคำถามผมคือถ้าผมไม่คอนทริกตัวผมทำได้ไหมผมก็เลยไปสนใจไอเดียของไอ้พาราไซต์ครับว่าก็ไม่เป็นไรก็แล้วเราจะหลุดออกยังไงหรือเราจะตายพรุ่งนี้ไปเลยหรือยังไงอันเนี้ยผมก็เลยสนใจไอเดียตรงเนี้ยครับดีมากครับก็ถ้าเกิดเราคิดผมคิดว่าแบบมันค่อนข้างเรดิเคิลอ่ะเนาะแต่ว่ามันผมคิดว่าแบบถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่แบบเปลี่ยนโครงสร้างมันจริงๆอ่ะแล้วถ้าเราไม่เรดิเคิลเราไม่เทคแอคชั่นอ่ะผมว่าแบบมันก็ไม่เปลี่ยนอ่ะแล้วผมคิดว่ามันไม่ได้มีถูกมีผิดอ่ะคือถ้าเราทำอะไรผิดก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็เรียนจากมันถูกแล้วคือแบบผมก็แบบรู้สึกกิลตี้กับตัวเองมาตลอดผมแค่รู้สึกว่าแบบคือผมคิดว่าคอนเวอร์เซชันหรืออะไรพวกนี้มันไม่เกี่ยวเรื่องถูกเรื่องผิดมันเกี่ยวว่ามาคุยกันแล้วก็แบบผิดก็ผิดไปดีก็สอนกันอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าแบบในมุมผมอะเนาะผมคิดว่าแบบแล้วแบบมันกลายเป็นว่าแบบพอมันมีเซ็นทรัลไลท์ไอเดียหรือพอมันมีสถาบันแล้วอะมันทำให้คนรู้สึกว่าแบบอันนี้คือถูกคือผิดมันก็เลยกลายเป็นเรื่องไบแอดนั่นเองอย่างที่อาจารย์พูดขึ้นมาแต่ผมก็แบบรู้สึกว่าแบบก็ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าก็อย่างแบบถ้าย้อนกลับไปที่มาร์คฟิชเชอร์พูดอ่ะประโยคอะไรนะมาร์คฟิชเชอร์แต
แต่ว่ามันก็ capital realism มันก็ไม่อยากจะแบบไปอ้างอิงไอ้ประโยคนั้นเท่าไหร่เนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าไปอ้างอิงประโยคนั้นอ่ะมันก็จะดิสโทเปียไปแล้วมันก็จะไม่ให้โซลูชันอะไรกับอนาคตเลยอ่ะ okay. ผมไม่รู้สึกว่าแบบรู้สึกว่ามันผมยังหาโซลูชันไม่ได้ครับว่าแบบว่าจะอะไรยังไงต่อไปแล้วแบบแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยผมก็ครับทำงานไปด้วยก็คิดว่ามันก็คงต้องเป็นเอ็กพอไปเรื่อยๆต่อไปอะถ้ามีโซลูชันคือจบมาฮะคือมันต้องตายเท่านั้นครับโซลูชันต้องไม่มีฮะเป็นเวิร์กอินโปรเกรสตลอดเวลาเพราะว่าในเซนส์หนึ่งถ้าบอกว่ามีโซลูชันปั้งแล้วเนี่ยมันเท่ากับเป็นการเลเบลแล้วก็เป็นการขังสิ่งที่เรียกไอเดนติตี้ว่ามันเป็นบีอิงอะเข้าใจใช่ป่ะคือมันถูกแล้วที่เป็นแบบนี้ก็คือมันต้องเป็น becoming ไปเรื่อยๆถูกแล้วสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเมื่อกี้คุณแบงก์ก็มีไอเดียอันนึงที่ถามเรื่องของ capitalism ใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่างานเนี่ยไปเซิร์ฟให้กับระบบแบบนี้เข้าไปอีกใช่ไหมหรือเปล่าทุกอย่างชีวิตเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังต่อต้านแต่ในทางนึงเราเองหรือเปล่าใช่ไหมฮะที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านี้ด้วยใช่ไหมแต่ว่าผมก็คิดเนี่ยแหละประเด็นเนี้ยที่จางพูดซึ่งเข้าแก๊ปเลยฮะคุณผมไปอ่านโรซี่ไบรท์ตินะครับคุณลองไปอ่านกันดูนะครับทุกคนเขาก็พูดเขาก็เป็นคนหนึ่งเนี่ยครับที่เขาพยายามบอกว่าโพสต์ฮิวแมนนิซึมแม่งคืออะไรกลับไปคำถามตั้งแรกเริ่มเลยไอ้โพสต์ฮิวแมนนิซึมคือไออาการแบบนี้นั่นแหละครับพยายามจะหาว่าความรู้หรือสิ่งที่เรียกว่าความรู้เนี่ยมันสร้างขึ้นรอบตัวเรายังไงแล้วก็หาความสัมพันธ์ของมันนะครับแล้วก็พยายามจะหาไอการต่อต้านจากมันได้ยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะหาทางเลือกใหม่นะครับที่ดีกว่าเดิมเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันหรือ living together นะครับแปลว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่เคยมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นค่าเป็นกลางหรือ neutral term จริงๆหรอกนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการประทะต่อรองการยื้อแย่งอะไรกันบางอย่างซึ่งโพสต์ฮิวแมนนิซึมของความคิดของโรซี่ไบรท์ตันติเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไปด้วยกันไม่ได้กับพวกซ้ายนะครับที่ซ้ายแบบออร์โธดอกซ์แบบมาร์กซิสมากๆเนี่ยนะครับเขาแต่เขาก็มีกลิ่นซ้ายนะครับแต่ว่าเขากำลังจะบอกว่าไอ้แคปิตอลลิซึมเนี่ยถ้าเราจะเบรกมันนะเหมือนที่เราทำปี1968ที่แบบออกมาชุมนุมแล้วเราคิดว่าคอมมิวนิสต์วิววินอย่างนั้นเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่ทำเหมือนที่คุณแบงค์ทำอยู่ก็คือเขาเรียกว่า step by step collectively ก็คือการสงสัยตัวเองแบบนี้เนี่ยแหละแล้วก็การพยายามที่จะสร้างหรือพยายามการที่หยิบส่วนต่างๆขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยในเซนส์ของโรซี่เนี่ยมันคือการที่เรียกว่าดีท็อกซ์สิ่งบางอย่างออกมานะครับดีท็อกซ์เพื่อที่จะตั้งคำถามแล้วเราจะเอากันอย่างนี้จริงๆหรือว่าเราจะเอายังไงกันต่อนะครับนี่คือเซนส์ของโพสต์ฮิวแมนนิซึมที่เรียกว่ามันไม่ได้เชื่อว่ามันมีคอกลางหรือค่าหลักอะไรบางอย่างที่ถ้าเราเดินไปตามเส้นนี้แล้วมันจะโอเคแต่ว่าพยายามแกะทุกอย่างคือผมไม่ได้พูดถึงแค่ศิลปะอย่างเดียวนะผมพูดถึง Spotify ด้วยยกตัวอย่างที่อาจารย์พูดเรื่องเมนชั่นเรื่องโครงสร้างของแมคานิกใน Spotify ของ AI มันอ่ะคือมันกำลังทำอะไรอยู่อ่ะครับก็จริงๆแล้วถ้ามองในแคปิตอลในแง่ของทุนเนี่ยมันก็คือแน่นอนว่ามันเก็บ data ซึ่งมันเป็นความพยายามตั้งแต่ยุคหลังยุคโมเดิร์นอ่ะยุคตั้งแต่เรเนซองส์มาต้นมาเนี่ยการมี data เนี่ยเพื่อที่จะควบคุมได้หรือในช่วงสงครามเย็นเนี่ยที่อเมริกันส่งนักมนุษยามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็เพื่อที่จะเข้าใจก่อนแล้วก็เก็บ data ทีเนี้ยไอ้ data พวกนี้เพื่ออะไรเพื่อเอาไปทำเป็น profit ในอนาคตไงฉะนั้นไอ้ AI ใน Spotify ที่เราเห็นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราฟังเพลงกว้างขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปในส่วนของที่มันเป็นการ generate จองให้ช่องร่าให้เนี่ยเช่นผมไม่อยากพูดคำนี้เลยเดี๋ยวจะโดนเพื่อนกระทืบอินดี้ศาสตร์คุณเคยเข้าไปดูแคตตากไลน์นี้ไหมใน Spotify อ่ะอย่างอินดี้ศาสตร์อ่ะเป็นยังไงมันเป็นแม่งเหมือนกันหมดเลยเออมันเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยโทนไอเขาเรียกอะไร Mood and Tone อ่ะ AI แม่งเจเนเรตให้รู้สึกฟังชั่วโมงนึงแม่งกูยังไม่เปลี่ยนเพลงอีกวะเนี่ยแม่งเปลี่ยนไป30เพลงแล้วเออซึ่งมันต้องการเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันก็ไปตอบโจทย์สิ่งที่เรียกว่า neoliberal เนี่ยแหละหมดเวลาแล้วนะที่แบบ
เป็นเสี้ยวส่วนอะทำให้ทุกคนมีเวเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องมาประท้วงกูอีกครับแต่คุณแบงค์กำลังเราจะจบกันอย่างนี้เลยเนาะเราก็จะจบกันอย่างนี้แหละครับคุณแบงค์เป็นเสี้ยวส่วนกันไปเนี่ยใช่เป็นเสี้ยวส่วนกันไปแล้วก็ไปฟังเพลงกันดีกว่าครับผมคิดว่า6โมงเป๊ะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดมีใครอยากคุยกันหลังไมค์กับอาจารย์ก็คุยได้ถามได้นะครับขอบคุณมากครับจบแบบมึนๆนิดนึงไม่มีโซลูชันให้แต่ว่าขอบคุณมากครับเพราะมันเป็น becoming นะฮะครับสวัสดีครับ